ว่าฟินๆเลยครับได้หยุดไหมครับก็คือได้เลยได้หลายทีเลยเต็มไปเลยเลยทีเดียวปัดข่าวสอบเต็มเลยก็เลยซึ่งทำให้โดนใช่ก็เลยทำโดนผลรั่วไปแล้วหลังจากนั้นยังไงแล้วก็อย่ามาหยามกันเนาะอย่ามาหยามกันอย่ามาหยามกันสีกันแบบนี้เนาะเพราะว่าความจริงถ้ามันไม่มีการรุมสกรรมคนไทยของเราอ่ะมันก็จะไม่เป็นไม่โมขนาดนี้ค่ะแต่เพราะว่ามันมีการรุมสกรรมพี่น้องของเราอ่ะเนาะเราก็ต้องมันก็ต้องโมนิดนึงมันจะควบคุมยากขึ้นตอนที่มีผมอยู่ก็เลยตำรวจก็เลยล็อกข้อมือล็อกใส่กุญแจข้อมือออกมาครับคือสถานการณ์ตอนนั้นคือเราเข้าไปถึงตัวใช่ครับเข้าไปถึงตัวฟินๆเลยครับได้หยุดไหมครับก็คือได้เลยได้หลายทีเลยเต็มไปเลยทีเดียวปัดข่าวสอบเต็มเลยก็เลยซึ่งทำให้โดนใช่ก็เลยทำโดนตำรวจรวบไปครับแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังหลังจากสายยังหนูก็ไปรออยู่ประมาณ12ชั่วโมงกว่าจะสรุปข้อที่จะแจ้งความผมได้ก็โดนร่วมกันกระทำร่วมกันทำร้ายร่างกายครับโดนคดีนี้เสร็จปุ๊บก็แต่ว่าก็จบไปได้ดีด้วยการไกล่เกลี่ยครับเนื่องจากมีการแจกค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยครับเรียกว่าเป็นค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลนะครับเพราะว่าทางฝั่งฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ติดใจเอาความใดๆแต่ทางเราก็เป็นถือว่าเป็นน้ำใจไปให้เพราะว่าก็ไอ้ตาซินก็แจกไปตลาดแล้วก็มีการเปิดวาร์ปทางพี่แชมป์ด้วยว่าแบบเป็นหนุ่มหล่อกล้ามนั่นเป็นฮีโร่ฮีโร่เลยก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่แบบสามัคคีกันแล้วก็ขอบคุณที่กำลังใจเลยคือกำลังใจก็ส่งให้เธอเราอยากกระจายให้พี่ๆทุกคนเลยเพราะพี่ๆทุกคนก็มีส่วนร่วมมาที่สามัคคีกันครับโอเคสุดท้ายแม้ฝากน้อยเริ่มประเด็นเกิดขึ้นยังไงแล้วก็อย่ามาหยามกันเนาะอย่ามาหยามกันอย่ามาหยามกันสีกันแบบนี้เนาะเพราะว่าความจริงถ้ามันไม่มีการรุมสกรรมคนไทยของเราอ่ะมันก็จะไม่เป็นไม่โมขนาดนี้ค่ะแต่เพราะว่ามันมีการรุมสกรรมพี่น้องของเราอ่ะเนาะเราก็ต้องมันก็ต้องโมนิดนึงแต่เรื่องนี้ก็ได้เห็นว่าความสามัคคีของความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยของเราเนี่ยแสดงมากไม่รู้ว่าเรารักกันมากกระเทยตายกระเทยก็กระเทยเผาแล้วแหละ